So let me introduce our coach captain for this ride. His name is Mr. Mohammed Noor, and he will take us to underwater oceanarium. Our journey there is about 5 minutes. Don't worry, it's not because we are F1 team. We're gonna drive very, very fast. It's just that Sentosa is a very, very small island. East to west is about 5.5 kilometers. North to south is about 2.5. Okay, but if you intend to walk around Sentosa, I suggest not, because one, the roads in Sentosa, they are very winding. And two, the island itself is very hilly. Now, this island wasn't always used as a tourist attraction. The British, they were here in the 1800s, and they used this island as a military base to guard the harbour area. When you were coming on a cable car, I'm sure you noticed the harbour and the big, big construction site, right? And if you're wondering, what are they building there? Resorts World at Sentosa. 6 new hotels, a casino, water theme park rides, an even larger oceanarium, in fact one of the world's largest oceanariums, a maritime museum on the sea itself, and Universal theme parks is also going to be here. And it'll be ready by 2010 and in April, thereabout. ตอนนี้เราก็มาอยู่ใน Underwater ของสิงคโปร์แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังดูปลากระเบนอยู่โอ้โหรอไปเถอะต้นมีชีปลาด้วยอันนี้เป็นหอยติดจำวันนะสวยมากที่นี่ยังมีให้ชมได้อยู่มีชีวิตจริงๆยังไม่ตายทำอะไรกันก็ไม่รูทำไมครับรอพาเราไปเล่นสิงคโปร์ไฟเออร์นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไจแอนท์วิวครับก็มันเป็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ครับชิงช้าสวรรค์ยักษ์ครับรอนานนะรอเย็นหนึ่งคนนานเลยเขาคงไปซื้อลูกบอลลิงเนาะหลายลูกมากแล้วมันหนักผมก็เอากลับโรงแรมคือเรามาที่สิงคโปร์เราต้องเล่นในนี้ให้ได้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูวิวอันสวยงามยามค่ำคืนของสิงคโปร์นะครับแล้วก่อนหน้านี้เราไปทำอะไรกันไหมครับต้นเราไปเดินช้อปปิ้งเราช้อปปิ้งไม่ได้ต้องบอกว่าเราไปเดินเล่นนะครับไปเดินเล่นแถวออเชิร์ดรถนะฮะแต่ว่าสาวๆเนี่ยช้อปปิ้งมาได้มานี่ครับขอพรีเซนเทชันหน่อยแบรนด์นี้นะครับทุกคนจงดูเอาไว้อ่านว่าอะไรนะครับCharles and Chief ครับเป็นแบรนด์ของสิงคโปร์นะครับใครก็ตามที่มาเที่ยวสิงคโปร์ต้องมาซื้อของประเทศเขาก็คืออันนี้นะครับแบรนด์นี้ครับแล้วก็อย่างนึงหมูแผ่นครับที่อร่อยมากของสิงคโปร์แล้วผมก็อดซื้อเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าคุณนุ้ยซื้อมาเขาบอกว่าอันนี้6ขีดครับราคาโอ้โหพอรับได้ครับเท่าไหร่อ่ะ27เหรียญ27เหรียญก็ประมาณ700อ่ะ600ประมาณ600
ซื้อได้ขีดละร้อยวันหนึ่งก็เท่านี้แล้วมากใช่มากกว่านี้แต่ผมก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยพี่โจอยากซื้อโจก็อาจจะต้องตื่นเช้ากับเรานิดนึงแล้วก็นั่งไปสถานีนึงเนี่ยนั่งสถานีเดียวไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกครับแน่นอนเขาพรุ่งนี้ตื่นทำไมอ่ะไม่งั้นโจก็ฝากอินเดียซื้อแล้วไปเอาที่เดียแต่ถ้าโจอยากได้พี่โจต้องจ่ายเงินก่อนมาซื้อให้จริงๆเพราะเดี๋ยวมันจะไปซื้อวันกลับจริงแต่ถ้าฝากมันซื้อแล้วไม่ให้เงินนะมันจะไม่ทำให้โอ้ก็เหมือนกับเงินที่จะต้องแลกเนี่ยไม่ได้เงินเชื่อแลกไม่ได้ต้องเงินสดโอ้โอเคครับเดี๋ยวตัดทิ้งเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเพียงหนึ่งมาก่อนครับอยู่ประตูน้ำจะแลกเงินแล้วไม่แลกไม่แลกจริงๆได้แล้วนะต้นครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไปแล้วอยู่ที่จบแล้วครับไอ้กงล้อเนี่ยไอ้กงล้อเนี่ยเพิ่งไปได้เสร็จมาเมื่อกี้อุ้ยมันจะสูงเลยหรือวะคนนั้นน่ะน่ารักมากขอซูมหน่อยเถอะเห็นแต่ด้านหลังอ่ะกูบอกหาข้าวกินดีกว่าต้องหาข้าวกินเนาะวันนี้วันสุดท้ายของเราแล้วมันใกล้จะจบแล้วเหลือไปกินข้าวแล้วก็หมดแล้วนะครับโอ้ช่างเสียใจอะไรเช่นนี้วันเวลาวันหยุดผ่านไปอย่างรวดเร็วโอ้ดั้งทางเดินอันแบบสลัวมึงว่าไหมทริปนี้แม่งเที่ยวแม่งไม่หนุกเท่าทริปที่แล้วอ่ะรู้เฉย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 เหรอแต่ว่าที่แล้วมึงก็เฉยๆ yes จริงดิกูบอกกูเที่ยวได้ปกติของกูเพลงกูเฉยๆได้ยังไงกูไปเจ็ดกูก็เฉยๆฮะเฉยป่ะคือมันจะบอกว่าไงวะกูไปคาดหวังอะไรเออไม่ได้คาดหวังถ้าคาดหวังไว้ว่าวันต้องสนุกแล้วถ้ามันไม่สนุกแบบอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่าไม่สนุกเข้าใจไหมใช่ครับงั้นขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ลาก่อนสิงคโปร์ลาก่อนสิงคโปร์ต่อไปเป็นเฮ้ยแจ๊บวงนี้มันเจ๋งว่ะเอาสักวงไหม Next Station อะไรวะป้ายต่อไปเป็นสถานีอะไรครับต้นไม่รู้อ่ะมาเก๊าดิพูดดิจริงเหรอ Next trip we wanna go to the Macau and Hong Kong see ya yeah bye bye